จากกรณีหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระสายวัดป่าวัย72ปีเดินธุดงค์เท้าเปล่าจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปยังจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นบ้านเกิดรวมระยะทาง 1,500 กิโลเมตรโดยหลวงตาบุญชื่นเดินธุดงค์เท้าเปล่าต่อเนื่องเป็นวันที่25จากวัดกุยบุรีเข้าเขตอำเภอ300ยอดก่อนแวะพักฉันเพลที่โรงเรียนบ้านป่าถล่มแล้วออกเดินธุดงค์ต่อจนเข้าเขตอำเภอ300ยอดตลอดเส้นทางมีประชาชนชาวอำเภอ300ยอดมานั่งรอพร้อมนำน้ำดื่มนมและสิ่งของมารอถวายหลวงตาบุญชื่นอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางรวมทั้งนายเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมภรรยาก็มาร่วมถวายน้ำให้กับหลวงตาบุญชื่นที่บริเวณหน้าตลาดไร่ใหม่ด้วยทั้งนี้หลวงตาบุญชื่นได้พักจำวัดอยู่ที่วัดศาลาลัยตำบลศาลาลัยก่อนที่จะสวดมนต์ทำวัดเย็นและแสดงธรรมะให้พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอ300ยอดที่มารอรับฟังในช่วงค่ำสำหรับกำหนดการเดินธุดงค์ของหลวงตาชื่นในวันที่8ธันวาคมหลวงตาชื่นได้ออกบิณฑบาต ที่หน้าวัดศาลาลัยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาก่อนออกเดินธุดงค์เท้าเปล่าในเวลาประมาณ7นาฬิกาโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตั้งแต่วัดศาลาลัยไปจนถึงรอยต่อเขตอำเภอ300ยอดซึ่งอยู่บริเวณป้อมตำรวจสุภาพชน1ตำบลศิลาลอยอำเภอปราณบุรีส่วนน้ำดื่มและสิ่งของที่ประชาชนนำไปถวายทางหลวงตาชื่นแบ่งไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามวัดตาล7ยอดและโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอ300ยอดเพื่อให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป